มายืนทำท่าเด็ดๆอะไรแถวนี้ก่อนว่าดอกไม้นายขอดูหน่อยสิขอดูจริงนี่นี่สวยงามมากเลยสีนี้มันสีม่วงนะม่วงอ่อนใช่ค่ะธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้อามไปเก็บดอกไม้มาให้กับท่านที่กำลังดูรายการของเรานะคะสีใกล้เคียงกันเลยค่ะให้เห็นเห็นไหมคะว่ามันจะเป็นกุหลาบสองดอกนี้พี่ติ๋งไม่กล้าตัดเพราะว่าคุณแม่ดูทุกวันดูสิคะคุณแม่ดูทุกวันดูเธอดูเธอสิคะเนี่ยไม่กล้าตัดเพราะคุณแม่ทักทุกวันแต่วันนี้อนุญาตให้อามไปเก็บดอกลั่นธมวันนี้เราจึงได้เห็นดอกลั่นธมงดงามอย่างนี้นะคะที่ถนนทางเข้าหุบเขาโพธิสัตว์ที่เราได้มาจากอาจารย์มดแล้วก็มีตะกร้านี้ทั้งตะกร้าเลยค่ะพวกนี้เขาจะจัดให้เขาเป็นคนที่จัดดอกไม้สวยชื่ออะไรนะครับอามครับอามบอกหน่อยว่าอามจะมองดอกไม้นี้เป็นยังไงโอ้พี่ติ๋งดูสิเนี่ยมันม่วงนะม่วงมองดอกไม้นี่ยังไงดอกไม้นี่สอนอะไรจ๊ะพี่อามพี่ติ๋งบวชแล้วพี่ติ๋งทัดดอกไม้ไม่ได้ใช่เนี่ยดูสิคะอยู่ที่ต้นเดี๋ยวมันก็โรยถ้ามันอยู่ในจักรมันก็จะอยู่ได้นานกว่าที่ต้นเขาประโยชน์มากกว่าเขาเชื่ออย่างนั้นนะคะแต่คุณยายเนี่ยเชื่อว่าดอกไม้ที่ปลูกแล้วเป็นพุทธบูชาทั้งสิ้นโอ้ขออวดเลยค่ะอันนี้คือชนิดที่ต่อมามีเหลืองนะคะแล้วก็อันนี้รูปเชฟดอกก็สวยมากเพราะกลมเห็นไหมคะเชฟดอกก็ต่างกันฉะนั้นเราจะตั้งธีมไว้สำหรับพวกนี้ว่าอยู่อย่างไรอย่างไม่ระทมนะคะติดตามได้วันนี้ขออนุญาตนะชอบจ้ะค่ะชอบขอบใจนะลูกระทมเมื่อกี้นึกว่าทำท่าเก็บนั่นน่ะเก็บจริงเลยเก็บจริงเลยจ้ะขอบใจมากเลยลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ยายดูพอบรายการพรุ่งนี้เช้านะคะแล้วก็ขอบคุณสองดอกนี้ที่ไม่ได้ถูกตัดดูสิคะบานเท่าหน้าเลยวันนี้เราจะไปที่องค์ดำโอ้ยนี่สีม่วงลูกม่วงเข้มม่วงเข้มนึกถึงคนที่รักสีม่วงทั้งหลายนะคะนึกถึงพี่ปุ้ยด้วยค่ะเนี่ยดอกไม้ที่นี่จะมีเฉดม่วงค่อนข้างเยอะเพราะว่าเรามีแรงดึงดูดค่ะแรงดึงดูดของเราก็คือเราบอกทุกคนว่าสีประจำเสถียรสีม่วงค่ะเป็นโอกาสละที่จะได้มาอุ้ยอันนี้หักอะคะลูกไม่ค่ะมันเลื้อยก็เลยพยายามอ๋อจะผูกให้มันออกมาโชว์หน้าพวกเลื้อยเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะไปหานะคนเลื้อยก็ต้องไปหาที่เกาะเดี๋ยวเราจะไปองดำกันนะคะเด็กๆไปไหนกันล่ะลูกจ้ะจ้ะปึ๊บเตี้ยนปึ๊บเป็นโอกาสที่เราจะได้ออกมาจากการถูกกักกันตัวให้พักค่ะกักกันตัวให้กักกันตัวค่ายกักกันค่ายกักกันให้พักค่ะตายเลยเนี่ยดูสิมันก็มีความสวยงามวันนี้เราไปทางด้านนี้เราจะไปองค์ดำอีกทางด้านหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปนั่งสนทนากันในสิ่งที่ทางญาติของเราทางบ้านบอกว่าอยากได้เรื่องของปัญญาของผู้นำผู้ตามงั้นเมื่อเช้าเราพูดเรื่องผู้นำแล้ววันนี้เรามาพูดเรื่องผู้ตามกันค่ะเราจะทำอย่างไรให้สังคมของเรายังเป็นสังคมที่ยังมีความสุขไม่ว่าจะอยู่ในโพสิชันของการเป็นผู้นำหรือผู้ตามนะคะบ๊ายบายเด็กๆมีชีวิตชีวามากที่นี่นะคะเด็กๆหัวเราะกันได้ทุกวันเลยเด็กๆปากกระยอตอนนี้เนี่ยที่โป่งลึกบางกอยกำลังมีเรื่องเขาก็ยังทำหน้าที่ของเขาในฐานะที่เขาเป็นเด็กนะคะในชุมชนนั้นก็เราก็
ยังฝากความห่วงใยนะคะความห่วงใยที่อยากให้สังคมของเราเนี่ยเคารพในความต่างเมื่อใดที่เรายังเคารพในความต่างความเห็นไม่ตรงกันยังเคารพกันอยู่นะคะเราตรงไปทางนู้นเลยไม่กล้าจริงๆค่ะโอ้ทางนี้ก็สวยทางนี้ก็สวย เลือกเอาทางนี้ดีกว่าทางไหนคะถอยหน่อยค่ะค่ะหลายใจหลายใจคนหลายใจก็จะเลือกเยอะหน่อยค่ะโล่งแล้วนะคะตรงนี้อ้าวอันนั้นเขารอเราอยู่หรือเปล่ากลุ่มปปากยอรออะไรยายหรือเปล่าโอ้โหรูปหัวใจสวยงามค่ะค่ะผมอยู่ตรงนี้หรือเปล่าล่ะแล้วเด็กเขารออะไรคุณยายหรือเปล่าเมื่อกี้เนี้ยโอ้ต้นนั้นขึ้นถึงกิ่งบนแล้วนะใส่นะรู้ว่าคนปลูกจะมารีบเชียวมาเลยวันนี้น้ำตกไม่เปิดเหรอเขากำลังทำแล้วสินะวันนี้เราไม่มีน้ำตกถ้าเราไม่มีน้ำตกเราต่อไปถึงนู่นเลยแมนดาร่าเป็นการพาเช็คงานค่ะเขาอนุญาตเพราะวันนี้เขาเริ่มทำนี่กันแล้วไงคะทำปูนเขาอาจจะไม่พร้อมที่จะให้น้ำไหลไปแล้วก็ถ้าใครเห็นหุบเขาโพธิสัตว์แล้วอยากมาเยี่ยมนะคะโหเนี่ยเราขึ้นทางนี้ต้นนี้มันสูงถึงนี่เลยนะเป็นต้นไม้ที่แบบสูงจริงๆมาได้ยังไงเก่งจริงๆขึ้นง่ายกว่าหรือขาลงง่ายกว่าขึ้นง่ายกว่าค่ะอ๋อขึ้นง่ายกว่าน่ะนี่ก็ง่ายแล้วสิสบายใจได้ขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้รถมานะเจ้าคะพรุ่งนี้เราจะได้รถอีกคันหนึ่งจากใครลูกคุณสุภจีค่ะแต่คุณสุภจีจะมาวันเสาร์รถมาก่อนจะมาทำอะไรมาเตรียมค่ะคันนั้นมีที่ปัดน้ำฝนด้วยนะเจ้าคะตื่นเต้นตื่นเต้นดูผู้ดีมากเลยเจ้าค่ะอุ้ยไปได้ไหมเนี่ยได้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 น่าจะได้นะถ้าไม่ได้เราเดินกันได้ไหมจอยค่ะได้ได้ค่ะได้ชิด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 ค่อยๆเก่งจริงๆเก่งเก่งมากเลยโอ้ยหินสวยจริงๆเลี้ยวขึ้นนี่เลยค่ะแมนดาร่าเลยค่ะเขาทำอะไรคะเอาเจาะแล้วบ่อนี้เราจะขยายบ่อบ่อพิติงอ่ะเนี่ยบ่อเนี้ยเจ้าค่ะคือบ่อมูลนิธิบ่อ3นิ้วเปล่าอันนี้เป็นบ่อบ่อแรกเหรอเจ้าบ่อแรกที่เราจะขยายเพราะเราอยากให้น้ำมันได้มากขึ้นเพราะว่าตรงนี้จะเป็นที่มีคนที่ต้องใช้เยอะขึ้นในอนาคตก็เลยมันขุดไป2บ่อไม่เจอน้ำมากก็เลยต้องเอาขยายบ่อเดิมที่เจอน้ำจ้ะได้ขึ้นมาเดินจงกรมตอนนี้ไม่ได้เป็นผู้คุมขังค่ะเป็นผู้ถูกคุมประพฤติต้องมีคุมประพฤติบำบัดใช่ไหมตอนนี้คุณแม่เป็นผู้ถูกคุมประพฤติเป็นเราเป็นแคทเทคเกอร์แคทเทคเกอร์ดูน่ารักเชียวเดี๋ยววันนี้คุณนิดมายังไม่ถึงเลยใช่ใช่เดี๋ยวถ้าใครดูรายการของเราตอนเดินทางมาที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะก็จะได้เห็นว่าทีมทำงานของแมนดาร่าเนี่ยใช้คนจำนวนมากใช้ศรัทธาใช้ปัญญาใช้กระบวนการของการทำนำแล้วก็ทำตามค่ะวันนี้เราจะพูดเรื่องการเป็นผู้ตามที่ดีอ้อเราไม่มีแค่นั่งคุยกันใช่ไหมจ๊ะเออหรือเรานั่งคุยกันในรถก็ได้นี่ใช่ไหมล่ะอาเดินหนึ่งรอบเอาแค่ตั้งตรงนี้ก็ได้จอยได้จ้ะก็เมื่อกี้นี้ตั้งใจจะไปที่องค์ดำค่ะแต่พอน้ำตกไม่เปิดก็เลยคิดว่า
ให้เขาทำงานให้เต็มที่ก่อนเพราะกลุ่มทีมทำงานเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ส่องทางนี้ส่องทางนี้มีท่านหนึ่งบอกว่าดูคุณยายจนไปซื้อกุหลาบมาปลูกที่บ้านแล้ว สาธุแต่จริงๆกุหลาบมันก็เป็นของที่ราคาก็ไม่ได้แพงมากแล้วก็มันต้องอาศัยการดูแลเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าเราพอมีปัญญาในการที่จะดูแลอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่ได้ปลูกยากนะคะไม่ได้ปลูกยากเลยไม่ได้ปลูกยากแต่ดูแลระวังต้องดูแลต้องดูแลต้องมีแดดต้องมีน้ำต้องมีน้ำอะไรนะไม่มีเวลาที่จะต้องลดแล้วก็ดูแลเรื่องแมลงคือแดดอย่างเดียวเลยแหละของเราเนี่ยมากันแบบชนิดโอ้โหกลางวันออกมาไม่ได้เลยค่ะความดันปี๊ดเลยค่ะแต่ช่วงหนึ่งที่เราเห็นว่ามันพอแดดลมตกนะคะก็ออกมาโอ้โหมันก็จะนี่ดอกอะไรเจ้าค่ะคุณแม่ต้นนี้เป็นต้นโมกมันค่ะต้นโมกมันเป็นไม้ประจำท้องถิ่นนี้อันนี้ค่ะที่โมกค่ะโมกที่สวนโมกอะค่ะอันนี้คือดอกโมกนะคะเนี่ยคุณแม่ชอบเขามากเลยเพราะเขาอดทนอึดมากเลยเป็นโมกมันถ้าคนเอาไปขายก็มีราคาแพงไม่มีกลิ่นนะค่ะเป็นที่หุบเขาโพธิสัตว์จะมีสิ่งเนี้ยเยอะขึ้นเองนะคะเราก็เก็บเอาไว้อันนี้ดอกอะไรครับพี่ตีดอกรักค่ะอุ๊ยอันนี้คืออะไรเจ้าคะฝากรูปเนี่ยฝากนี่ไงฝากอย่างงี้ฝากอย่างงี้อุ้ยไม่เคยเห็นเลยเจ้าค่ะแล้วก็แตกอย่างนี้และอันเนี้ยค่ะเราจะเอาไปขยายอ๋อหนึ่งดอกเนี่ยได้หนึ่งฝักใช่ใช่ไหมเจ้าค่ะไม่แน่ใจนี่แต่นี่คือเด็กดอกฝักค่ะและอันนี้ราคาที่มันจะกระจายออกไปพี่ติ่งเนี่ยราคามันจะกระจายความรักออกไปนี่นี่ค่ะโอ้ข้างในเหมือนนุ่นเลยนี่ไงอย่างนี้แล้วแตกเนี่ยแล้วความรักก็จะปลิวไปโอ้มีเรื่องให้สอนเลยนะเนี่ยต้นรักก็จะปลิวไปเช่นใครที่เคยเก็บดอกกุหลาบแล้วมาบอกว่ารักไม่รักรักไม่รักรักไม่รักเคยไหมเคยไหมจ๊ะเขาใช้ดอกกุหลาบหรือเจ้าคะเปล่าอันนั้นกีบมันเยอะอ่ะเราจะรู้เปล่าอันนั้นแต่อันนี้ดูปลิวดูปลิวสิคะเห็นไหมและไอตัวสีเบาๆเนี่ยค่ะมันก็จะพาไปไกลแล้วเม็ดรักอ่ะไปแล้วเนี่ยค่ะมันก็นี่คุณแม่เพิ่งเห็นมันนะอ๋อมันแตกอย่างนี้นี่เองอ่ะพี่ติ่งไปเป่าความรักพี่ติ่งให้ไปได้ละไปแล้ว ให้ทำอะไรทำหมด ก็เนี่ยคุณแม่ไม่ให้เอาไปไหนเพราะว่าอยากให้มันกระจายเพราะเราเอามาทำประโยชน์ได้อันนี้เอามาร้อยมาลัยได้เลยกำลังรอรักอินเดียนะคะรักอินเดียเนี่ยมีอีกอย่างนึงดอกรักอินเดียเนี่ยเป็นดอกรักที่ สวยงามค่ะเราจึงอยากจะขอพันมาใครมีดอกรักอินเดียหรือว่ารักซ้อนพวกรักซ้อนมีรักซ้อนมีดอกรักซ้อนด้วยเหรอเจ้าคะดอกรักซ้อนสิพี่ติ๋งเคยเจอรักซ้อนไหม เป็นแม่ชีเจ้าค่ะ คุณแม่เจ้าขามีคนถามพี่ติ๋งศึกแล้วเหรอนี่คือชุดทำงานเจ้าค่ะนี่คือชุดทำงานของที่หุบเขาเจ้าค่ะอันนี้วันนี้พี่ติ่งพอประชุมเสร็จก็ลงไปขึ้นเขาก่อนเลยขึ้นเขาพาไอจีขึ้นเขาเออเพราะเมื่อคืนมันขึ้นมาวิ่งตอนตีสองไม่ไหววันนี้ให้มันไปหุบเขาก็ขึ้นไปข้างบนได้ถึงไหมไม่ถึงเจ้าค่ะขึ้นไปสัก 30% อ๋อค่ะเพราะว่าติ่งไม่ไหวไม่ใช่ไอจีไม่ไหวนะเจ้าค่ะแล้วก็น่ารักพอส่งไอจีเข้าห้องมันหนีเข้าห้องแอร์เลยเหนื่อยพวกเรายังมีความสุขอยู่ในการที่จะทำงานที่ยากลำบากในท่ามกลางความรักที่มัน อาจจะบางคนก็ไม่ได้น่ารักอะเราจะบอกว่าความรักของเราจะสมหวังเพราะคนที่เรารักน่ารักก็ไม่ใช่นะพี่ติ๋งอันนี้เป็นคำวาทธรรมคุณแม่เวลาพูดแล้วก็คนก็จะมีความสุขมากกับการที่จะไปพิจารณาตัวเอง
ความรักของบางคนเนี่ยไม่ได้สมหวังเพราะคนที่เรารักน่ารักแต่ว่าเขายังมีความสุขที่จะงอกงามที่จะรักความสมหวังของเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เขารักน่ารักแต่เขายังมีความสุขที่จะรักแม้สิ่งนั้นไม่น่ารักอันเนี้ยความเข้มแข็งอยู่ที่คนที่รู้จักรักเป็นคราวนี้ก็หมดเวลาแล้วเดินได้หนึ่งรอบขอบพระคุณนะคะนั่งโอเคแสงสวยงามเลยค่ะหกเก้าอี้ดื่มน้ำก่อน250คนได้แล้วพอพูดเรื่องความรักจะขึ้นไปได้เรื่อยๆนะคะประโยคเมื่อกี้สงสัยไหมคะมาขยายกันหน่อยเจ้าค่ะพี่ติ่งพูดคุณแม่จะได้ดื่มน้ำสิ่งที่รักไม่ได้น่ารักเสมอไปเราจะทำยังไงให้ความรักของเรายังสมหวังแม้สิ่งที่รักไม่น่ารักถ้าลูกไม่น่ารักจริงต้องเริ่มจากว่าเรารักก่อนนะเจ้าค่ะเพราะถ้าสมมติว่ารักเนี่ยไม่น่ารักยังไงมันก็ให้อภัยแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเราไม่ได้รักอย่างเงี้ยค่ะทำนิดๆหน่อยๆก็ไม่ให้อภัยก็อย่างที่เขาบอกว่าก็รักไม่พอรักไม่พอรักไม่พอก็บอกรักนักนะแต่ไม่นะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ไม่งั้นจะไม่อย่างนั้นอย่างนี้ก็คือรักไม่พอเพราะถ้ารักพอมันจะต้องไม่มีเงื่อนไขแล้วมันก็จะต้องพยายามความรักไม่ใช่เรื่องพอเพียงความรักไม่ใช่เรื่องพอเพียงแต่ความรักต้องไปให้ถึงประเด็นที่ว่าอยู่เหนือเงื่อนไขอยู่เหนือเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวจริงๆเนี่ยความรักเนี่ยไม่ใช่รักไม่พอแต่ให้อภัยไม่พอให้อภัยในสิ่งที่รักไม่พอคือถึงจะรักล้นเลยนะเหลือเฟือพี่ติ๋งก็เคยเจอมาแล้วรักมากรักทุ่มเทแต่เขาก็ไม่หยุดที่จะมีสิ่งที่มันจะเบียดเบียนคนที่รักเขาเหลือเกินรักมากเหลือเกินรักจนล้นไม่ใช่รักไม่พอแต่ว่าเรายังให้อภัยไม่เป็นหมายถึงให้อภัยตัวเองด้วยนะสมมติถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่ถูกมองว่าเราสำเร็จในเรื่องของความรักเราไม่ได้ถูกมองว่าเราเป็นคนสำเร็จคนที่เขามีความไม่น้อยเนื้อต่ำใจกับตัวเองเขาก็จะไม่ดูถูกตัวเองพอไม่ดูถูกตัวเองมันจะให้อภัยคนที่ไม่สนองตอบความรักอย่างซื่อสัตย์ให้อภัยแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทนอยู่ด้วยใช่ไหมไม่ความรักของคนบางคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่แม้จะจากกันก็ไม่เกลียดไม่แนะนำให้อดทนอยู่กับความหยาบคายนะเพราะบางทีความหยาบคายก็ไม่ได้คู่ควรกับความรักความหยาบคายเป็นความเห็นแก่ตัวความหยาบคายเป็นความความทุกข์ของคนที่ไม่แคร์ใครเลยไม่แคร์มากระทั่งตัวเองเช่นคนที่ได้อยู่กับคนที่หยาบคายเนี่ยต้องให้อภัยตัวเองด้วยแล้วก็ต้องหาความเป็นอิสระให้อภัยเขาให้อภัยตัวเองแล้วออกจากการผูกเวรหมายมั่นได้แล้วเราก็สามารถที่จะมีชีวิตที่โบยบินแต่ไม่เกลียดไงไม่เกลียดไม่มีเงื่อนไขใดที่จะเกลียดไม่มีใครควรค่าต่อการเกลียดเราจะไม่ปล่อยให้ชีวิตของเราตกต่ำด้วยเราเกลียดใครแต่เราจะยังมีการระลึกถึงอย่างให้อภัยแล้วก็สามารถที่จะแบบเมื่อเราพูดถึงที่ไรเราก็พูดในแง่งามคนมันมีแง่งาม
พูดในแง่งามอย่าไปพูดเรื่องที่เขาเห็นแก่ตัวเจ้าค่ะแล้วแต่ไม่อยากอยู่ใกล้ๆได้ไหมเจ้าค่ะอ๋อได้ไม่ผิดปกติใช่ไหมเจ้าค่ะเพราะว่าไม่ในเรื่องที่เขาหยาบคายหรือในเรื่องที่เขาไม่นั่นเราไม่อยากจะไปสูงสิงหรือไปอ๋อไม่เราไม่คบค้าสมาคมอย่างนี้ดีกว่าไม่คบคนพาลไม่คบคนพาลไม่ใช่ว่าไม่ให้อภัยคนพาลไม่ได้นะต้องให้อภัยได้ด้วยแต่ไม่คบคือไม่พาลด้วยเจ้าค่ะอาเสวนาจะพาลานังไม่ไปสูงสิงแต่ไม่เกลียดเจ้าค่ะแล้วก็คบแบบห่างๆอืมจ้ะเจ้าค่ะชัดเจนเจ้าค่ะชัดเจนเจ้าค่ะโอ้ไม่มีคำถามเลยดีจังงั้นวันนี้เรามาพูดเรื่องที่เราตั้งคำถามไว้เมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้คุณแม่ตั้งคำถามว่ามีใครอยากจะตั้งชื่อใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้นันทวันก็อ่านให้ฟังว่าอยากให้สอนเรื่องการเป็นแม่เป็นลูกยังไงนะลูกเป็นลูกที่ดีเป็นแม่ที่ดีต้องมีปัญญาอย่างไรอ๋อเป็นแม่ที่ดีเป็นลูกที่ดีต้องมีปัญญาอย่างไรคุณแม่ก็เลยบอกว่าอ่ะทำไมทำท่าคือเป็นลูกที่ดีพอไหวเพราะเราก็ทำดีเป็นแม่ที่ดีนี่หนักกว่าเป็นลูกที่ดีนะเจ้าค่ะ การเป็นแม่ที่ดีนี่แสดงว่าการเป็นผู้นำเนี่ยยากกว่าการเป็นผู้ตามใช่ไหมเจ้าคะคือจริงๆแล้วต้องมีประสบการณ์การเป็นผู้นำได้เนี่ยมันต้องอดทนมากกว่ามันต้องอดทนมากกว่าอดทนแบบชนิดที่เรียกว่าต้องยอมรับอะไรบางอย่างที่แบบมันอาจจะลกหูลกตานะคะอันนั้นก็คือผู้นำก็ต้องทำแต่ว่าถ้าบอกว่าผู้ตามที่ดีต้องทำยังไงวันนี้เราพูดว่าผู้ตามที่ดีหรือแม้แต่ลูกนะคะต้องทำยังไงคือแม่เนี่ยต้องใช้พรหมวิหาร4อยู่แล้วแหละใช่ไหมคือต้องรักเอ็นดูให้อภัยคือกรุณาพร้อมที่จะช่วยออกไปโอบกอดดึงขึ้นนะฮะผู้นำก็ต้องเป็นอย่างนี้ต้องหาจุดที่จะชื่นชมให้ได้แล้วก็ต้องวางใจไว้ถ้าเผื่อว่าขนาดนี้เขายังไม่เปลี่ยนเราก็ยังต้องวางใจว่าอย่าเพิ่งบุกเข้าไปเพราะบางทีพูดแล้วลูกก็จะต่อต้านตั้งการ์ดไม่ยอมรับฟังเราก็ไม่อยากเห็นเขาโกหกเราก็อย่าเพิ่งตั้งคำถามที่เรารู้ว่าเขาขี้ขาดพอที่จะพูดความจริงใจเย็นๆร่มอันนี้ก็คือพรมวิหารสีนะคะทีนี้ส่วนเรื่องของผู้ตามเนี่ยคุณแม่ว่าคุณธรรมอันเดียวเลยที่ผู้ตามเนี่ยจะต้องมีแล้วทิฏฐิต้องเสมอกันเลยนะคะคือต้องกตัญญูคือกตัญญูเนี่ยมันจะมองผู้นำอย่างไม่รู้สึกว่าตัวเองต้องเป็นเป้าหรือเปล่าเดี๋ยวดุอีกแล้วคือทำตัวเองเหมือนเป้าเป็นผู้ตามที่ทำตัวเองเป็นเป้าพอกลัวว่าจะถูกดุเนี่ยก็หดตัวจนกระทั่งในที่สุดก็ไม่กล้าที่จะตามงั้นผู้นำที่เขาให้อภัยเนี่ยก็จะเชียร์ให้คนที่เป็นผู้ตามเนี่ยเปลี่ยนแปลงคือนอกจากเราจะอันนี้จะไม่พูดเรื่องการเป็นผู้ตามที่ต้องมีคุณธรรมอะไรนั้นแต่บอกว่าผู้ตามต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่มันกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เรามีกตัญญูเป็นพื้นฐานเมื่อเรามีความกตัญญูเป็นพื้นฐานเนี่ยเราก็จะเริ่มเขาเรียกว่าเปลี่ยนพฤติกรรมของเราแต่ถ้าเราไม่มีกตัญญูเป็นพื้นฐานมันจะหลอกมันจะเป็นผู้ตามที่เหมือน อยากให้แม่สบายใจอยากให้ผู้นำสบายใจก็พูดเอาอกเอาใจแล้วหลอกแล้วมีความลับที่จริงผู้ตามที่ดีก็ต้องไม่มีความลับเนี่ยคนนี้ถามมาอาจจะเข้าเขานะครับคุณยายเจ้าขาเขาบอกว่าอยากให้คุณยายเขาต่อสู้กับโรคที่เป็นแต่คุณยายบอกให้ปล่อยท่านไปแบบนี้เราเห็นแก่ตัวไหมไม่กตัญญูไหมอ๋อไม่เพราะว่าชีวิตเป็นของใครชีวิตเป็นของคุณยายถ้าคุณยายได้รับการดูแลอย่างดีและในช่วงนั้นเนี่ยมีความรู้ตัวละว่าคือเขาสั่งเราเวลาที่เขารู้ตัวว่าร่างกายเขาไม่ไหวแล้วเขาต้องการไปอย่างสงบไม่ต้องเอาเครื่องช่วยอะไรเข้ามาให้เ
ราะว่าไม่อยากจะต่อสู้กับเวทนาเนี่ยเราก็ดูแลตามสิ่งที่คนที่เราดูแลเนี่ยรู้นะแต่ไม่ใช่เราดีๆแล้วเราบอกเออปล่อยฉันไปฉันอยากตายแล้วนั่นไม่ใช่นะอันนี้กรณีที่เราดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายทุกคนก็ปรารถนาที่จะไปในเวลาที่ตัวเองเนี่ยเข้มแข็งที่สุดไม่อยากไปตอนที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวอย่างเงี้ยค่ะแหมกระจ่างแล้วนะเจ้าคะคำถามนี้มีคนตามถามต่อหลายคนไม่สูงสิงแต่ไม่เกลียดหมายถึงเจอหน้าแล้วก็ทักทายแต่ไม่อยู่ตรงนั้นนานใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็ถูกตามความเหมาะสมแหละแต่ไม่ได้ถึงกับหน้างอสะบัดพืชแล้วก็ไปนั่งเมากับใครสักคนหนึ่งแล้วก็นี่ถามว่าเขาอ๋อนี่ถามส่วนตัวบอกว่าแม่ชีพี่ติ่งไม่สึกแล้วใช่ไหมเจ้าคะบอกสึ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 กมีกำหนดแล้วเมื่อกี้บอกว่าเมื่อกี้บอกว่าไม่ใช่ไม่ได้สึกก็เลยบอกว่าไม่ได้สึกแล้วใช่ไหมเจ้าคะฟังทุกเม็ดฟังทุกเม็ดแต่ก็ยังมาอยู่เจ้าค่ะสึกแล้วยังไงก็มาเหมือนเดิมเจ้าค่ะเปลี่ยนยูนิฟอร์มเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเจ้าค่ะไม่ทดลองเป็นงานทดลองเป็นงานทดลองพี่ติ่งว่าพี่ติ่งมีสิทธิ์ที่จะบวชตลอดชีวิตไหมถ้าหมดภาระที่คอมมิตเมนต์ที่ให้กันไว้แล้วก็พอมีเจ้าค่ะใช่ไหมพี่ติ่งเชื่อไหมคนที่บวชใหม่ๆเนี่ยเขาจะไม่ชัดเจนแต่พี่ติ่งเนี่ยจะเป็นคนชัดเจนคุณแม่เนี่ยตอนบวชใหม่ๆเนี่ยคุณแม่ก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นอีกทางรอดของชีวิตเลยอ่ะมันไม่ใช่ทางเลือกและการบวชเนี่ยเป็นทางรอดแล้วมันทำให้เราเนี่ยเดินอย่างลัดสั้นเราเป็นคนฉลาดนะเนาะแล้วเราก็ไม่ขาดปัญญาพอเราบวชไปเรื่อยๆเราก็ไม่ใช่แค่ฉลาดละเราก็มีปัญญาพอปัญญามันออกมามันก็จะบอกเราเองแหละคือเรื่องเหล่านี้จริงๆแล้วถ้าใครได้รับความอิ่มที่ได้ริมรสพระธรรมแล้วเนี่ยมันจะรู้ด้วยซ้ำไปว่าการบวชนี่มันประเสริฐประเสริฐมากมันเป็นการทำงานด้านในแล้วยิ่งถ้าเรามีกำลังมีประสบการณ์ทั้งโลกมันจะทำให้เราสามารถเข้าใจโลกอย่างแบบคือรู้โลกภายในชัดเจนน่ะมันก็เข้าใจโลกภายนอกลึกซึ้งคือมันเป็นการศึกษาที่มันทำให้เรามีโอกาสที่จะปิดประตูนรกได้เร็วเอานรกก่อนเนาะความทุกข์ก็นรกอ่ะเนาะปิดได้เร็วปลดหาอิสระภาพได้เร็วพอเราปิดประตูนรกเราจึงมีพลังงานที่เหลือเฟือมากสำหรับการทำมหากุศลที่จริงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าน่ะทรงเป็นผู้นำเป็นบรมครูที่เราต้องยกไว้เหนือเศียรเก้าจริงๆพระองค์ไม่เคยสอนให้พวกเราเห็นแก่ตัวเลยและไม่ทำให้พวกเราเนี่ยเป็นคนที่จะไปจมอยู่กับราคะสอนวิธีที่ดีที่สุดก็คือก็รู้ทุกต้องกำหนดรู้สมุทัยคือเหตุแห่งทุกสมุทัยก็คืออวิชชาที่นำไปสู่ตัณหานี่แหละพอเราเห็นตัณหาแล้วเราละตัณหาได้เราก็จะเห็นสิ่งที่มันเป็นอิสรภาพเพราะว่าตัณหาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกด้านในเวลาที่เรามองเห็นเราจะมีความอยากในใจของเราความไม่อยากในใจของเราอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นมันไม่ได้อยู่ข้างนอกอยู่ข้างในฉะนั้นการบวชคือการกลับมาที่โลกข้างในการกลับมาสู่ความสงบจากความเผลอเพลินในราคะลดดีกรีของโทสะลงจนกระทั่งมีความเบานะคะถอนความลังเลสงสัยไม่แน่ใจได้คือหมดโมหะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นการบวชของเราเนี่ยคือเราต้องซื่อสัตย์มากที่เห็นมันเช่นคุณแม่ก็รู้ว่าอียาตัวเนี้ยทาเก็ตตัวเนี้ย
มันไปทำให้ร่างกายคุณแม่มันถูกความเคยเป็นอย่างที่มันเป็นมันไปบล็อกหนุนบล็อกนี่มันก็เห็นความเครียดแต่คุณแม่เนี่ยเปิดเผยเร็วก็จะบอกเลยในฐานะของคนที่เป็นผู้ที่บอกได้เพราะว่าเราได้รับการปรนนาจากคนรอบข้างว่าตอนนี้จะดูแลคุณแม่ก็บอกตรงเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงความดันเท่าไหร่น้ำหนักลดวันนี้คุณแม่ชั่งน้ำหนักเห็นว่ามันลงไปเร็วเกินไปก็มาสังเกตการกินวันนี้ก็เริ่มพิจารณาอาหารที่มันจะไม่ให้น้ำหนักมันลดโอ้มันลดวันหนึ่ง2กิโลมันก็เกินไปนะมันก็จะเหี่ยวเลยนะไม่ใช่กลัวว่าเหี่ยวแล้วไม่สวยคือมันหมดแรงสุดท้ายเลยก็คือคุณแม่ก็เล่าให้ป้าตุ๋มฟังว่าคุณแม่สังเกตตัวเองหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องความเครียดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเพราะเราเป็นผู้ที่ตามดูพอเราบวชเนี่ยเราไม่ต้องมีเวลาไปอย่างอื่นเยอะเราก็สังเกตพอเรามีความเครียดเราลองวัดความดันดูก็ได้ท่านผู้ฟังทางบ้านมีเครื่องวัดความดันก็ง่ายๆพอวัดเนี่ยมันจะความดันมันจะสูงแล้วคุณแม่ก็กลับมามองเห็นว่ามันมีอิทธิพลมาจากอะไรเพราะฉะนั้นลองเห็นความเครียดแค่มาแล้วไปการปฏิบัติที่เห็นความเครียดแค่มาแล้วไปเห็นความเครียดเป็นปรากฏการณ์ที่เราต้องดูเรารู้ทันแต่เราต้องวางมันได้ด้วยการฝึกสติของเราแล้วพอเราเห็นเลยนะคะว่าวัดอีกทีนึงโอ้คราวนี้มันลงเลยอย่างตอนแรกเนี่ยตัวบนเนี่ย145สมมตินะคะพอมาวัดอีกทีเมื่อความเครียดหายไปเหลือ127ได้มาตรฐานคือไม่เกิน30สำหรับคนวัยนี้ที่มันแกว่งภายใน1ชั่วโมงเลยฮะไม่อันนี้ประมาณ10นาทีเองเพราะว่ามันเหวี่ยงเร็วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ตัวเพราะฉะนั้นการที่เรามาศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องอ่อนจากทุกข์เนี่ยเราจะมีร่างกายเป็นครูร่างกายเราเนี่ยเป็นหมอที่เราจะต้องคือเราเนี่ยเป็นคนที่ต้องเฝ้าสังเกตเลยและอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณแม่มีความรู้สึกว่าเออถ้าเราไปเป็นนักธุรกิจหมดขอโทษเจ้าค่ะไปแล้วเจ้าค่ะเดินอ้อมไปข้างหลังถ้าเราเป็นนักธุรกิจเราแล้วเราเครียดเราปี๊ดอย่างเงี้ยนะคะเราต้องระวังแล้วก็ไอ้สโตรกเนี่ยมันก็มาจากความเครียดนี่แหละใช่เจ้าค่ะโอ้โหเห็นนายเก่านี่ปี๊ดทีนึงนี่กลัวเขาจะสโตรกจริงๆเจ้าค่ะเราก็อย่าปี๊ดนะไม่อยู่ที่นี่อยู่คุณแม่10เดือนเนี่ยโหความปี๊ดลดลงประมาณ 70% เจ้าค่ะนะก็แสดงว่าอุ๊ยอย่าตายนะคือจริงๆแล้วเนี่ยการบวชมันจะทำให้เราสำหรับคุณแม่แล้วเนี่ยมันเป็นหนทางอันประเสริฐมันทำให้เราเจริญมรรคภาวนาบนหนทางอันประเสริฐทำให้เราเข้าใจในวงจรของธรรมชาติที่อาศัยกันและกันจะเกิดขึ้นนั้นการบวชเนี่ยไม่ต้องมีใครมาถามเราว่าเราจะบวชตลอดชีวิตไหมเรามีปัญญาขนาดนี้เราเลือกได้ว่าอะไรคือทางรอดของเราฉันเราก็จะเป็นผู้ตามที่ดีด้วยความกตัญญูต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมเรากตัญญูต่อชีวิตด้วยเมื่อเรากตัญญูต่อธรรมชาติเราจะกตัญญูต่อชีวิตฉะนั้นเส้นทางอื่นไม่มีมันก็เลยเป็นคำตอบที่ไม่ต้องตอบก็ได้สำหรับคนที่มีปัญญายกเว้นคนที่เขามีภาระหน้าที่นะคะอยากไปทำที่คอมมิตไว้ให้เสร็จก่อนอีก4ปีของศาลของอะไรของที่ศาลนะเจ้าค่ะเพราะว่าเพราะพี่ติ่งเป็นผู้พิพากษาสมทบเจ้าค่ะก็อยากเอาให้เสร็จสั้นรอบ2เสร็จรอบ2นี่ได้อะไรนะเข็มแล้วพระราชทานคือเป็นผู้พิพากษาสมทบในฝ่ายของทรัพย์สินทางปัญญาเจ้าค่ะแล้วมีเรื่องอะไรมากเวลาเราเป็นผู้พิพากษาเนี่ยเราเห็นจริตของผู้พิพากษาเนี่ยถึงก็ว่าคล้ายๆกับการเป็นแม่ชีมกันนะเจ้าค่ะเป็นผู้พิพากษาเนี่ยก่อนเป็นเขาก็พอสอบได้อบรมเสร็จสอบก็เขียนสอบออรัลอะไรเสร็จเนี่ยเขาก็อบรมอีกทีถือสมมติว่าประกาศว่าเราได้ละ
ขาอบรมเรื่องmanner และกันวิธีปฏิบัติตนอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเขาก็พูดว่าผู้พิพากษาสมทบเนี่ยสำหรับศาลเราเนี่ยก็จะมีสิทธิ์แล้วก็ศักดิ์เนี่ยเหมือนผู้พิพากษาเลยนะคือประมาณว่าต้องยุติธรรมคือในการตัดสินคดีเนี่ยจะต้องมีการลงคะแนนลงรายชื่อ3คนเราเป็น1ในนั้นแปลว่าถ้าไม่มีรายชื่อเราเนี่ยคดีก็ยังตัดสินไม่ได้ซึ่งปกติเนี่ยเราก็ไม่ได้มีอะไรนั่นนะคะเพียงแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีเจ้าค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราจะช่วยทางผู้พิพากษาได้คือเรื่องของทางธุรกิจเพราะผู้พิพากษาเนี่ยรู้ทางเรื่องกฎหมายแต่เรื่องของธุรกิจวิธีประเพณีปฏิบัติหรือความรู้ลึกทางธุรกิจเนี่ยก็อาจจะต้องอาศัยปรึกษาทางเราใช่ไหมเจ้าค่ะแต่เขาอบรมอย่างนี้ค่ะว่าเป็นผู้พิพากษาเนี่ยจะต้องทำตัวให้เป็นที่ประจักษ์ไม่ใช่ทำตัวดีเฉยๆนะต้องเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นคนดีคือต้องเห็นเลยว่าอยู่เป็นคนดีประจักษ์เลยเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเขาก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นไปกินข้าวร้องเพลงเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่งามถ้าเขาเห็นมีใครถ่ายรูปไปก็อาจจะถูกปลดได้คือต้องเป็นที่ประจักษ์ก็ของเราเหมือนกันต้องแสดงกิริยาค่ะทำให้ทุกคนเห็นหรืออย่างเช่นเราเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเคยมีตัวอย่างนะเจ้าคะว่ารถของลูกชายของผู้พิพากษาปรากฏว่ามีเทปแต่ก่อนเป็นเทปคาสเซ็ตแต่เป็นเทปผีใช่ไหมฮะพอไปอะไรไม่รู้ตำรวจจับแล้วไปเจอก็โดนปลดเพราะเขาบอกของลูกนี่ก็บอกไม่ได้อยู่ต้องทำให้เป็นที่ประจักษ์ว่าอยู่คุมครอบครัวอยู่ได้ทั้งหมดคนที่อยู่โดยรอบอยู่ต้องดีด้วยเป็นที่ประจักษ์อย่างเงี้ยเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำความประพฤติให้เรียบร้อยหรืออย่างเช่นติ่งทำผมสีอย่างเงี้ยถึงต้องมีวิกคือวิกผมจริงๆที่สีดำๆเพราะว่าเวลาไปที่ศาลมันก็ดูไม่งามที่ผมเราจะสีทองอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือเรื่องแบบเนี้ยเนี่ยเขาก็จะต้องทำแล้วเขาก็ให้ความเคารพมากเวลาเราเข้าไปในศาลทุกคนก็จะเรียกเราว่าท่านแรกๆก็งงๆแต่ว่าหลังๆเนี่ยเพื่อนพี่พากษาด้วยกันเองก็เรียกท่านไม่เรียกพี่เพ้อละยกเว้นสนิทกันจริงๆแล้วก็อาจจะนานๆครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะต้องเรียกท่านคือก็ยกไว้ในฐานะของคนที่จะต้องใช้ความยุติธรรมในพฤติกรรมด้วยนะคะมีความยุติธรรมในพฤติกรรมมีความต้องเรียกว่าไม่หลอกลวงสังคมแล้วก็มีลักษณะของการทำเป็นนิสัยไม่ใช่แค่เสแสร้งใช่ไหมก็ชัดเจนมีคำถามนะเจ้าคะบอกว่าท่านนี้บอกว่ารู้สึกผิดทุกครั้งที่ไม่พอใจความไม่ได้ดั่งใจของแม่เราควรจะจัดการอย่างไรกับความไม่ได้ดั่งใจครับรักแม่แต่เราก็มีอารมณ์ทุกครั้งกับความไม่ได้ดั่งใจวันนี้ลูกถามเหรอนี่ลูกถามแม่คุณขาถามพี่ติ่งหรือเปล่าคะพี่ติ่งตอบสิพี่ติ่งตอบสิก็ไม่ได้ดั่งใจของแม่เอาเป็นตัวเองแล้วกันจริงๆอ่ะทุกคนจะมองเห็นว่าติ่งอาจจะเป็นคนเหมือนกับดุแล้วก็เอาแต่ใจขาวีนอะไรเงี้ยนะคะแต่จริงๆเนี่ยเวลาบอกลูกดุลูกอยากให้เขาได้ดีอ่ะคืออยากให้เขาเป็นคนดีแต่เราก็วิธีที่อย่างลูกชายเขาก็ถ้าเขาไม่เห็นด้วยเขาก็จะนิ่งๆแล้วเขาก็แต่ไม่ก้าวร้าวแกไม่ก้าวร้าวนิ่งๆก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำตามจะเห็นด้วยนะเพียงแต่ว่าก็เข้าใจว่าแม่พูดอย่างนี้แล้วก็แต่ว่าเหตุผลของเขาก็จะมีอย่างนี้แล้วก็พยายามจะอธิบายให้เราเข้าใจและรู้ทางหนีทีไล่ว่าน้ำมันเชี่ยวก็อย่าเพิ่งเอาเรือไปขวางเขาก็จะเห็นแม่ปิดปีดอยู่เนี้ยทำไมนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาก็จะเงียบๆแล้วโอเคครับจับมือแตะมื
อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามที่จะยังไม่สรุปเรื่องนั้นเดี๋ยวนั้นเพราะรู้ว่าความเห็นมันไปคนละทางใช่ไหมเจ้าคะแล้วเวลาพอเย็นแล้วก็ค่อยๆมาพูดอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้นะคะเป็นแม่อย่างเงี้ยโอเคเข้าใจได้รับได้เพราะจริงๆเนี่ยบางทีเราก็พูดไปอย่างนั้นอ่ะก็รู้ว่าก็จริงของเขาอ่ะแต่อัตราแม่มันสูงไงเจ้าคะ30ปีเป็นแม่ฉันไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยมีนะคะแต่รู้ว่าเขาถูกเลยแล้วบังเอิญถ้าเป็นลูกชายอย่างคุณคนนี้ผู้ชายส่วนมากเนี่ยจะเหตุผลโลจิกดีอยู่แล้วดีกว่าผู้หญิงนะเจ้าคะก็ส่วนใหญ่ก็คงเข้าใจคุณแม่แต่ว่าที่จริงกระบวนการคิดและวิธีการคิดนะคะมันจะมีการทำงานของสมองด้วยผู้ชายก็จะคิดเขาก็คิดแบบตรงเป้าปึบๆนะคะในขณะที่ผู้หญิงหรือคุณแม่ทั้งหลายเป็นผู้หญิงก็จะคิดอย่างเงี้ยคิดแบบผู้หญิงอ่ะคิดซับซ้อนซับซ้อนมันก็เลยทำให้เราต้องเข้าใจด้วยใจด้วยจิตที่มันกว้างโดยเฉพาะเวลาที่มันกำลังทะเลาะกันเนี่ยอย่าเอาความหลงอารมณ์ไปเอาถูกเอาผิดเพราะมันไม่มีถูกมันถูกของใครนะคะโอ้นกมันบินต่ำกับเรามากเลยดูสิต่ำกับเราเหมือนเราอยู่บนยอดเขามารยาทดีอ่ะเหมือนค่อมเท้าเนี่ยดูสิแล้วเขาไปสูงทางนู้นนะดูสิใช่อันนี้เรื่องจริงแล้วเขามารยาทดีเขามารยาทดีแล้วเขาไปสูงทางนู้นนะเห็นไหมคะนู่นน่ะพอออกจากภูเขานี่ได้เธอมารยาทดีกับพระอริยะทารามากเลยนะเนี่ยแล้วไปสูงมันนะจ้ะก็เป็นอย่างนี้แหละอย่าทะเลาะกันด้วยอารมณ์เห็นความรู้สึกสั้นๆเป็นผู้ตามที่ดีก็คือบางทีก็รอคอยได้พูดตามที่ดีก็ใช้ปัญญาหน่อยว่าได้อะไรตอนนี้มันก็ทำร้ายหัวใจของคนที่เรารักเดี๋ยวเวลาใจมันร่มๆแล้วเราค่อยขอโอกาสพูดตามที่ดีต้องเป็นนักขอโอกาสอันนี้ก็พูดเลยนะคะนอกจากจะกตัญญูแล้วขอโอกาสแม่นะครับเดี๋ยวพ่อแม่อารมณ์ดีแล้วถ้าพูดอย่างนี้แม่กำลังปี๊ดอยู่แม่อาจจะเปลี่ยนจากปี๊ดเป็นงอนฉันจะไม่ให้เธอแต่คุณแม่กำลังจะบอกว่าเขียนใส่กระดาษแปะหน้าห้องบางทีเราใช้เวลาในการสื่อสารอย่าใช้เวลาตีความกับการส่งอะไรที่เร็วพอไม่ถูกดังใจก็ส่งพอไม่ถูกดังใจก็ส่งอันนี้ไม่ได้อันนี้มันส่งเดชส่งเดชส่งอารมณ์มันมีฤทธิ์มีเดชมันมีฤทธิ์มีเดชจริงๆแต่ถ้าเราเนี่ยกลับไปทบทวนใคร่ครวญแล้วก็หาศิลปะในการสื่อสารอาจจะทำให้เกิดความไม่ร้าวฉานคนนี้มาเลยความเครียดปกติเป็นเด็กดีของแม่แต่ด้วยความเครียดหลายอย่างในปัจจุบันทำให้เราแสดงนิสัยไม่ดีใส่แม่หลายครั้งเราจะบาปมหันต์ไหมเจ้าคะถ้าเราเคยกรีดกับแม่ไปหน้าที่ของเราคือไปขอโทษขอขมาเราอาจจะมีเหตุผลของเราเราอาจจะเหนื่อยเราอาจจะอยู่ในภาวะของการรับผิดชอบการปรับตัวเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจหรืออะไรเวลาที่เราวันเช่นวันเกิดแม่วันเกิดเรามีโอกาสเข้าไปขอขมาท่านแล้วก็บอกว่าเราจะพยายามแล้วก็ขอโอกาสท่านเลยว่าถ้าเราเป็นอย่างนี้อีกขอให้คุณแม่เตือนขอให้คุณแม่สะกิดขอให้แม่กอดขอให้แม่กอดเราเหมือนตอนที่เราเป็นเด็กเราทำอะไรเกเรแม่ก็กอดอย่างเงี้ยค่ะเราก็นึกถึงความสัมพันธ์อันนี้เป็นเหมือนเครื่องที่จะทำให้เราเนี่ยกลับไปสื่อสารกับแม่อย่างไม่เอาชนะอย่างไม่มีหิริและโอตปะนะคะผู้ตามที่ดีก็ต้องมีหิริและโอตปะต้องกล้าที่จะทำตามถ้าเรามีผู้นำที่กล้าตัดสินใจเราก็ต้องเป็นผู้ตามที่แบบไม่ถ่วงนะคะแล้วเราก็ไปด้วยกันมีหิริและโอตปะในการที่จะเลี้ยวไล่ให้เป็นภาระอย่างเงี้ยค่ะคนนี้อาจจะเป็นพี่น้องนะฮะเขาบอกว่ามีพี่ชอบลูกที่ชอบสั่งแม่ชอบว่าแม่เราจะเตือนพี่น้องเรายังไงครับคือพี่น้องเขาอ่ะชอบสั่งแม่ชอบว่าแ
เราจะเตือนพวกพี่น้องเขายังไงโอ้เตือนได้เราก็ทำให้เขาดูก่อนนะคะในเรื่องที่เราไม่ทำอย่างนั้นแล้วเราก็ได้รับความร่วมมือจากแม่ที่เราไม่ทำอย่างนั้นว่าเราสั่งแม่เราอาจจะคุยกันโดยว่าเราเคยรู้ไหมว่าคนที่มีความรักเราและอนุญาตให้เราได้เป็นลูกอ่ะคือผู้หญิงคนที่เรากำลังสั่งเขาอันนี้เรื่องจริงนะคะถ้าแม่เขาไม่อนุญาตให้เราเป็นลูกเนี่ยเราออกไปเป็นลิ่มเลือดแล้วฉะนั้นเราจะสั่งคนที่อาจจะดูสมมตินะเด็กสมัยนี้มันคิดมันฉลาดมันคิดแม่โง่อ่ะมันก็สั่งคนโง่คนฉลาดทุกเหมือนกันสุขทุกเป็นสากลเพราะฉะนั้นถ้าเรารักใครเราอย่าทำให้คนที่เรารักทุกข์ค่ะขอบคุณเจ้าค่ะคนนี้มาแนวเรื่องมะเร็งนะคะก็บอกว่ากราบคุณแม่นะคะว่าที่คุณแม่พูดมีประโยชน์มากมายเลยสำหรับคนที่เป็นมะเร็งเพราะว่าเธอเพิ่งไปให้คีโมมาครั้งแรก 4-5 วันแล้วรู้สึกเบื่ออาหารมากๆไม่อยากทานเลยน้ำหนักเริ่มลดเร็วต้องสู้กับร่างกายและใจตัวเองมากมันร้อนรุ่มภายในตัวเองมากพยายามติดตามคุณแม่ทุกวันเจ้าค่ะค่ะคุณแม่ให้กำลังใจนะคะคนเป็นมะเร็งรับคีโมเนี่ยมันเครียดค่ะขนาดคุณแม่ในเขายังไม่เรียกว่าคีโมหรือมันก็เป็นเคมีนะคะเครียดค่ะเราให้อภัยกันเถอะนะคะแล้วก็ช่วยคนป่วย คืออย่าไปทำอะไรเง้อๆง้างๆไม่รู้หวังดีแต่ว่าไม่รู้ต้องสังเกตคนดูแลผู้ป่วยนี่ต้องสังเกตเพราะเรารักเขาไงค่ะก็สังฆาเราดีคุณธเนศมาขออนุญาตขอโอกาสตอบตอนที่เรากำลังคุยกันเรื่องเขาบอกว่าผมไปให้เคมีมา3ครั้งแล้วครับพี่ทานน้ำให้มากๆในช่วงแรกๆนะครับพี่สาธุรอนะมีประสบการณ์มีประสบการณ์มีเรื่องแชร์นิดนึงไม่ทราบว่าเป็นเคมีตรงส่วนไหนพอดีของพี่สะพายเนี่ยเป็นที่เต้านมนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้เคมีมันมีหลายประเภทลองถามพยาบาลดูเพราะของพี่สะพายเนี่ยเขาจะมีเทคนิคคือเขาอมน้ำแข็งตลอดในระยะเวลาที่ให้คีโมก็ให้คีโมก็ริปปิ้งไปอาจจะสัก 2-3 ชั่วโมงพออมน้ำแข็งตลอดเนี่ยในปากเขาไม่เป็นแผลเลยเขาบอกว่าคีโมประเภทของเขาเนี่ยให้แล้วถ้าไม่ระวังดีๆเนี่ยปากข้างในจะเป็นแผลแล้วพยาบาลแนะนำว่าอมน้ำแข็งก็เล็กๆเนี่ยก็เอาใส่กระบอกไปแล้วก็อมนิดหน่อยนิดหน่อยอย่างเงี้ยก็ให้พอละลายหมดก็อมอีกนิดนึงปากจะไม่เป็นแผลเลยเจ้าค่ะก็ลองดูนะเจ้าค่ะก็เป็นเทคนิคก็เราก็เป็นสังคมเยียวยากันเลยนะคะอันนี้ก็ตอบตามประสบการณ์จริงกันเลยนะคะค่ะมีคนชัยโยคุณแม่ดื่มน้ำแล้วใช่คอยดูเลยเนี่ยสองกระติกเลยค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็คอแห้งมากค่ะก็มันก็เป็นความต้องการของร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่คุณแม่ไม่อยากดื่มน้ำถึงต้องมีพี่ติ่งมาพี่ติ่งต้องสลับพูดแล้วคุณแม่ก็ดื่มหนึ่งกระติกไปแล้วนะเมื่อกี้ก่อนออกมาก็หนึ่งกระติกแล้วอันนี้ค่ะดีเจ้าค่ะทุกคนก็อยากให้คุณแม่รักษาสุขภาพนะเจ้าค่ะแล้วก็มีคนสังเกตด้วยว่ามีเสียงตุ๊กแกเข้ามาด้วยใช่ใช่ใช่เนี่ยบรรยากาศมันดีค่ะอากาศดีดีอะไรนะคะก็บอกว่าบรรยากาศดีค่ะก็คำถามเบาๆหมดแล้วเจ้าค่ะวันนี้ก็เกือบ50นาทีแล้วจ้ะค่ะจ้ะค่ะขอบพระคุณนะคะลงรายละเอียดแม้กระทั่งเห็นคุณแม่ดื่มน้ำเยอะอันนี้เป็นกระติกที่3แล้วก็ถ้าเผื่อว่าดื่มน้ำเยอะตอนนี้ก็จะได้แบบขับถ่ายไส้เรียบร้อยกลางคืนก็ไม่ต้องลุกขึ้นมาเป็นโอกาสเพราะฉะนั้นพอเรารู้รายละเอียดของการเจ็บป่วยเนี่ยเราก็ปฏิบัติต่อร่างกายของเราอย่างเคารพไม่มีใครอยากป่วยแต่ว่าเกิดแก่เจ็บตายมันต้องผ่านการป่วย ความเจ็บเจอกันทุกคนป่วยแล้วไม่เจ็บใจก็พอรอดนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้รู้ว่าเวลาที่เรามองเห็นภาวะของความเครียดเราไม่ต้องกลัวมันไม่ต้องหนีมันคุณแม่เนี่ยเป็นคนใช้ปัญญามาก
ตอนเครียดวัดเลยความดันคนมีปัญญาเนี่ยไม่ต้องให้ใครมาสอนหรอกมันก็เห็นอยู่ปื้ดขึ้นไปเชียวปื้ดขึ้นไปเลยพอมันแบบตามรู้ลมหายใจกลับมาสงบใช้สมาธิบำบัดวัดต่อเลยห่างกันไม่ถึงประมาณสัก10นาทีเครื่องมือมันบอกเราเลยคราวนี้เราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อความเครียดความเครียดเป็นเหตุของมะเร็งความเครียดเป็นเหตุของโรคทุกโรคเลยความเครียดมาจากอวิชชาคือความไม่รู้เท่าทันขณะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคนที่กำลังอ่อนแออยู่เนี่ยเราต้องรู้ว่าเราจะปฏิบัติเพราะว่าช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้เราจะพูดถึงเรื่องการดูแลพ่อแม่ที่ป่วยไข้จะสอนคนดูแลนั่นคนดูแลจะต้องเป็นคนที่จะจับตัวผู้ป่วยยังต้องขออนุญาตเลยไม่ใช่มาถึงมันจะมีอย่างนี้ด้วยนะคะยังทำนู่นไม่เสร็จยังทำนี่ไม่เสร็จเดี๋ยวขอมาทำนี่ก่อนเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องมาเลยค่ะมันเครียดค่ะมันอยู่ในภาวะของความเครียดของคนป่วยอยู่แล้วแล้วถ้าเผื่อว่าเขาคุมไม่ได้เนี่ยมันเป็นอันตรายต่อเขาถ้าเราเครียดเราต้องไปแตะมือกับคนอื่นก่อนให้คนอื่นเข้ามาอันนี้เรื่องจริงนะเจ้าค่ะคือคนป่วยลบมันจะได้ไปปล่อยที่อื่นเพิ่มเอาพลังบวกมาให้คนป่วยดีกว่าเพราะว่าไม่อย่างนั้นคนป่วยเขาก็เกรงใจอยู่แล้วคนป่วยเขาไม่ได้เอาแต่ใจเขาเกรงใจเราอยู่แล้วเขาก็ไม่เรียกไม่ถามไม่นั่นเขาพึ่งตัวเองได้แต่เวลาที่แม่เรากำลังอยู่ในภาวะของความไม่สมดุลก็อาจจะล้มได้ดังนั้นคนป่วยที่เขาเก่งจริงเนี่ยเขาก็จะพยายามมากที่จะไม่ให้ความเครียดเข้ามาเราผู้ดูแลเราผู้ตามเราผู้ดูแลเขาเป็นคนดูแลใช่ไหมคะเราก็อย่าสร้างความเครียดฉะนั้นการใช้เรื่องของกลัวว่าคนป่วยจะเหงามานั่งเฝ้าเลยเปิดทีวีแล้วละครมันก็ตบตีกันคนป่วยก็เครียดนะคะอันเนี้ยต้องระวังหมดการพูดคุยบางทีเราพูดคุยเราก็ไม่รู้ว่ามันหัวเราะอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็เครียดได้นะคะมันเหมือนกับคือมันเปราะบางอ่ะมันอยู่ในภาวะของการที่ต้องมีสเปซจริงๆบางทีต้องให้เขาอยู่คนเดียวบางทีเราอาจจะต้องเข้าไปแล้วขอโอกาสคุณแม่ว่าพุทธเจ้าจะใช้คำว่าขอโอกาสขอโอกาสจับตัวขอโอกาสเพราะว่าถ้าไม่ขอโอกาสเนี่ยคนป่วยจะไม่สื่อสารนะก็ทำไปอยากทำก็ทำไปแต่พอขอโอกาสเนี่ยคนป่วยก็จะกล้าบอกว่าตรงนี้เจ็บนะไม่งั้นเขาก็จะอดทนแล้วมันก็เกิดภาวะของความเครียดเพราะเขาอดทนในสิ่งที่มันเป็นความเจ็บปวดไงเจ้าค่ะตามนี้ก็เขาบอกคนนี้คุณธเนศน่ารักบอกว่าอยากมีสุขภาพดีแข็งแดงลองไปหุบเขาโพธิสัตว์นะครับจะได้สุขภาพแข็งแดงอากาศบริสุทธิ์อาหารอร่อยสาธุคุณธเนศมาก่อนเถอะค่ะหุบเขามาให้ได้ก่อนเถอะค่ะมานะลูกหายเร็วๆนะคะแล้วก็มีคนบอกว่าบางทีพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยส่วนมากอาจจะดุหน่อยเพราะเขาคงเครียดโอ้เครียดหนึ่งคนดูทั้งห้องเนี้ยห้องมีกี่คนเนี่ยในไอซียูเครียดค่ะเราต้องเข้าใจเราต้องเข้าใจเมื่อกี้มีคนบอกว่ามาจากสวีเดนแล้วก็นอร์เวย์เขาก็บอกคนที่อยู่ที่นอร์บอกตอนนี้นอร์เวย์สถานการณ์แย่เมืองไทยละค่ะดีที่สุดแล้วระวังตัวระวังกันอ๋อมีคำถามจากคุณแม่ตอนนี้ลูกสาวเข้าสู่วัยรุ่นบางครั้งความคิดไม่ตรงกันช่วยแนะนำเทคนิคต้องทำอย่างไรบ้างคะจะได้ไม่ปะทะอารมณ์กันระหว่างคุณแม่และคุณลูกค่ะตอนเราวัยรุ่นเราเป็นยังไงอะคะฮอร์โมนมันปี๊ดป๊าดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบางทีเราพูดไม่รู้เรื่องก็กอดนะคะกอดแล้วก็ยังสะบัดอยู่ก็สื่อสารในวิธีการที่เรากับเขาเคยสื่อสารกันตอนเด็กๆจำได้ไหมว่าเราสื่อสารกับลูกไงเวลาที่ลูกเราหิวลูกเราร้องเราจะเอาหัวใจของเขากับหัวใจของเรามาแตะกันเพราะฉะนั้นต้องฟังเด็กวัยรุ่นด้วยใจที่เราต้องรู้ว่าโลกและพัฒนาการของการรอคอยมันไม่เหมือนเดิมแล้วทุกทีเราจะร้องทุกอย่างได้เพราะมันไม่มีอะไรที่มันจะ fast track แต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเร็วหมดเพราะฉะนั้นขอให้เรา
อย่างใช้ช่วงเวลาอาจจะไม่ได้สื่อสารเขาอย่างนั้นได้ทุกวันแต่ช่วงเวลาที่อยู่ใกล้กันเนี่ยอย่าให้ตัวใกล้แล้วใจห่างเจ้าค่ะเราอยู่ไกลกันตัวไกลแต่เราไม่ชั่วเลยเด็กจะไม่ชั่วเลยเพราะอะไรเพราะเขามีแม่อยู่ในใจทำให้เขามีแม่อยู่ในใจค่ะอย่าปฏิเสธเวลาที่เขาทุกข์แล้วถ้าเขามีแม่อยู่ในใจลูกจะไม่กล้าทำอะไรผิดพลาดเลยเพราะเขากลัวว่าแม่จะทุกข์ค่ะถ้าเรื่องกตัญญูมันไม่กลับมาเนี่ยโลกรอดยากค่ะอย่าเอาบุญเอาคุณอย่าเป็นแม่ที่จิกตีทวงบุญฉันเลี้ยงแกมาตั้งแต่ฝาหอยฉันเคยฉันแบบฉันแบบฉันชุบแบบไม่เคยไม่เคยแล้วทำให้เขาเกรงใจเพราะเราเนี่ยฟังเขาได้ทุกเรื่องแม้บางเรื่องมันอาจจะเจ็บปวดหัวใจของเราเหลือเกินแต่ถ้าเรารักใครทำให้เขาปลอดภัยในใจของเราแต่ค่ะไม่เคยพูดอย่างนั้นเจ้าค่ะเคยพูดแต่ว่าเอาเหอะทำอะไรก็ทำเหอะแม่ไม่พูดละเขาคงละตีปีกตีปีกตีปีกแม่ไม่พูดดีแล้วเพราะแม่พูดมันก็ไม่เคยเหมือนอย่างที่มันอยากฟังเลยคนที่เป็นลูกลูกชายนะเจ้าค่ะถ้ายังฟังอยู่ขอนิดเดียวเวลาถ้าสมมติว่าจะบอกว่าโอเคคุณแม่ไม่เดี๋ยวไปค่อยคุยกันอีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงเลยขอนิดเดียวค่ะอย่าชักสีหน้าอย่าใช้โทนเสียงคือถ้าแบบถ้าโอเคที่ทำงั้นจริงๆทำทั้งหัวใจเจ้าค่ะไม่ใช่ว่าพอได้ทำแนะนำไปแล้วก็จะประมาณโอเคครับก็เดี๋ยวค่อยคุยกันแล้วกันอย่างนี้นะแม่ก็จะประมาณแล้วปี๊ดต่อค่ะ คือเขาเป็นคนมีเหตุผลนะคะเพียงแต่มันก็กลายเป็นนิดนึงแล้วก็ถ้าเราพูดตรงไปเลยว่าถ้าตอนนี้เราคุยกันไม่รู้เรื่องเรากลับไปดูใจเราก่อนดีไหมลูกเพราะยังไงเราก็แม่ลูกกันนะแล้วเดี๋ยวเวลาที่เรานึกถึงความเป็นแม่เป็นลูกกันเราค่อยกลับมาคุยกันนะเจ้าค่ะหมดแล้วเจ้าค่ะวันนี้วันสบายสบายแต่คนฟังก็230 250นะเจ้าค่ะจ้ะก็เป็นแฟนคลับแล้วเดี๋ยวพวกนี้กำลังเดินทางอยู่เดี๋ยวก็ไปดูเดี๋ยวไปดูย้อนหลังนะคะคุณแม่ก็คิดว่าพวกเราก็เข้มแข็งกันมากนะคะที่ดูได้ขนาดนี้เพราะว่าทุกคนก็มีหน้าที่การงานนะคะมีความรับผิดชอบในครอบครัวฉะนั้นเวลาที่เราอยู่ใกล้ใครเอาใจของเราฟังความรู้สึกของเขาด้วยนะคะถ้าเขาโกรธเขาปรี๊ดแสดงว่าเขาทุกข์นะคะเขากำลังมีตัณหาเขากำลังมีความอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นถ้าเราจะมองตัณหาอย่างคนที่เราละตัณหาได้เราจะรู้ว่าคนที่เรากำลังเห็นเขาเป็นอย่างนั้นเขาก็ทุกข์มากอยู่แล้วล่ะค่ะอย่าส่งเสริมแล้วไปใส่มงกุฎกันในนรกเลยไม่มีใครชนะหรอกค่ะแพ้หมดกลับมาสู่อิสรภาพให้อภัยได้ด้วยการมองเห็นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของคนที่เรารักเนี่ยล่ะค่ะเพราะเราเห็นตัวเราเองว่าทุกข์มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มันมีความไม่รู้เพราะฉะนั้นลูกเราเขาก็กำลังอยู่ในภาวะของคนที่มีพลังมากเขาอาจจะไม่รู้นะคะก็ทำให้เขารู้โดยเฉพาะในเรื่องของการรู้ว่าเราจะไม่เคยปฏิเสธเขาแม้ว่าเขาจะน่ารักหรือไม่น่ารักเราจะยังรักเขาค่ะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ฝากไว้ในวันนี้นะคะพูดตามที่ดีก็ต้องกตัญญูนะลูกจ้ะวันนี้เราก็หมดเวลาแล้วเนาะคุณงามไลมาส่งเนี่ยค่ะคุณงามไลบอกสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะจ้าคุณงามวิไลวันนี้กับฟ้าสวยๆที่อยู่ข้างหลังเราภูเขาเตี้ยๆนะคะแต่ว่าอากาศดีเหลือเกินแล้วก็เป็นอากาศที่แบบคนป่วยต้องการเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการการเยียวยามาที่ภูเขาโพธิสัตว์นะคะที่นี่มีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขค่ะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะคืนนี้นอนหลับอย่างมีกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะสติเชื่อมกายกับใจของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันหลับลึกๆในท่านอนด้วยจิตที่เป็นสมาธิค่ะแล้วพรุ่งนี้ก็จะได้ตื่นขึ้นมากระฉับกระเฉงว่องไวนะคะวันนี้เราสองคนไปก่อนค่ะธรรมะสวัสดีนะคะเนี่ยคุณแม่ฟ้าสวยอะไรนะไม่เหมือนกันสักวันเลยใช่เจ้าค่ะฟ้าแสดงความเป็นอนิจจังบางวันก็เหมือนภูเขาไฟฟูจิ
ด้ใช่ไหมคะใช่บางวันก็เนี่ยเหมือนฟ้าอิสราเอลบางวันก็ที่นั่นว่าอิสราเอลที่คุณแม่